ัสดีค่ะรายการรื้อโต๊ะบก.รีวิวบายรักลูกใช่ไหมคะมารู้ได้ยังไงว่าหนีมาทำงานอยู่ห้องนี้แล้วไม่ได้ของมาไม่มีของให้รีวิวอะโอ้โหเอางี้เลยเหรออันนี้เป็นหนังสือของคุณหมอประเสริฐนะคะผลิตผลการพิมพ์ของเรากรี๊ดเป็นแฟนคลับคุณหมออยู่คุณแม่คนไหนนะคะที่ติดตาม Facebook Fanpage ของคุณหมอประเสริฐนะคะก็จะทราบดีว่าคุณหมอเป็นตัวยงในการเขียนเรื่องราวนะคะในการให้คุณแม่นำไปช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะคะโดยส่วนใหญ่ก็แน่นอนเป็นเรื่อง EF แน่นอนนะคะ EF ก็คือ Executive Function การทำงานของสมองส่วนหน้าตรงนี้นะคะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าเรื่องเลยเอาเล่มสีส้มก่อนเนาะเล่มสีส้มนะคะเป็นชื่อเรื่องว่าเลี้ยงลูกให้สมองดีด้วย EF ตอนที่1ถึงตอน40นะคะเป็นสารพันอ่ะดูนิดนึงอ่านสารพันปัญหาจากพ่อแม่แก้สำเร็จได้ด้วย EF อ่านง่ายทำจริงเห็นผลจริงอันนี้คอนเฟิร์มเนื่องจากว่าเล่มนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะเป็นเล่มที่คุณหมอเนี่ยได้เขียนเรื่อง EF ในการแก้ไขปัญหาในการดูแลลูกนะคะปัญหาพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของน้องๆซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆเข้าใจง่ายอะค่ะคุณแม่ก็จะติดตามกันใน Facebook Fanpage และทีนี้ปอยคิดว่ามันเป็นประเด็นน่าสนใจตรงที่ว่าสำหรับใครที่เข้าไปดูแล้วบางฟีดมันอาจจะเลื่อนไปเรื่อยๆหาไม่เจออย่างนี้นะคะก็เลยนำมารวมเล่มไว้โดยสถาบัน RI นะคะตรงนี้ร่วมกับสถาบัน RI คือ RLG Institute นะคะอ่ะมาดูความดีงามในเล่มกันสักโอ้มีลายเซ็นเล่มนี้ขอเลยนะคือนี่คือตั้งใจเอามาให้เลยป่ะคือคุณหมอให้มาป่ะไม่ได้เขียนชื่อน้ำปอยด้วยอ่ะดูสารบัญกันสักนิดนะคะว่าคุณหมอเขียนเรื่องอะไรไปบ้างก็จะเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องที่เขียนไว้ใน Facebook อะค่ะเด็กเลี้ยงยากนะคะไว้ใจแม่ไว้ใจโลกนะคะอันนี้พูดถึงแบบ bonding touch อะไรอย่างเงี้ยแม่มีอยู่จริงอ่ะอันนี้สำคัญนะคะคือคนเป็นแม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรจะต้องมีสัมผัสมีการเลี้ยงลูกมีการเข้าถึงมีความใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเรื่องนี้สำคัญเลยโดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นแบบ working mom เนาะหรือคุณแม่ที่อาจจะต้องทำงานไกลลูกหน่อยเราก็ต้องหานะคะหาวิธีในการที่จะทำให้ลูกรู้สึกว่าแม่ยังอยู่แม่มีตัวตนแม่แบบสามารถเข้าถึงเขาได้นะคะพูดแล้วน้ำตาจะไหลนะคะมีความซาบซึ้งดูเนื้อเรื่องข้างในนิดนึงมีภาพน่ารักนะคะแบบนี้ประกอบอยู่ด้วยน่ารักจังเลยตัวหนังสืออ่านง่ายมากนะคะเดี๋ยวดูคำนำคุณหมอหน่อยไหมคุณหมอเขียนว่าอะไรสักนิดนึงคุณหมอจะเขียนว่ามีตอนสุดท้ายนะคุณหมอเขียนว่าเนื่องจากเป็นข้อเขียนรายวันจึงมีการทบทวนความซ้ำและใช้คำซ้ำบ้างนะคะอันนี้เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มีความกระจ่างในการเลี้ยงลูกมากขึ้นคืออันนี้ไม่ได้ไกด์หรอกค่ะว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะแต่ว่าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปปรับใช้กับลูกตัวเองนั่นเองเพราะว่าเด็กน้องแต่ละคนน่ะมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองในการปรับปรุงตัวการพัฒนาตัวที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหาวิธีที่ถูกต้องนะคะรับรองได้แน่นอนนะคะอ่ะอีกเล่มนึงเล่มนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะ240เองเหรอเอ้ยไม่แพงนะ240เองอะอ่ะเล่มต่อมาค่ะเป็นเล่มสีเขียวโอ้ยคุณหมอทำหนังสือสีสันสดใสเล่มนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเรียนไม่เก่งแล้วไงทำเสียงแบบกวนประสาทเรียนไม่เก่งแล้วไงใช่ค่ะเรียนไม่เก่งแล้วไงช่วงนี้ถ้าใครได้ดูนะคะก็จะเห็นว่ามีการรณรงค์ไม่ให้สอบให้น้องอนุบาลใช่ไหมรณรงค์ไม่ให้สอบเข้าป.1ซึ่งจะเป็นการกดดันน้องทำให้เครียดดูสิข้างบ้านเขียนได้แล้วอ่านได้แล้ว3ขวบเองไม่ใช่เด็กทุกคนที่เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็เอาจริงๆอ่ะพัฒนาการตามช่วงวัยเขาอ่ะในวัย3ขวบ4ขวบเนี้ยค่ะเด็กบางคนน่ะยังจะเขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกหรือแม้กระทั่งจับดินสอปากกาอาจจะยังไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกดดันนะคะเพราะว่าแล้วปล่อยเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีเขาเรียกว่าอะไรมีศักยภาพมีความสามารถที่ต่างกันซึ่งอันนี้แหละน้าปอยคิดว่าคุณหมอเองก็เป็นผู้ที่ไกด์ได้ดีมากทีเดียวนะคะว่าน้องแต่ละคนเขามีศักยภาพต่างกันเขามีวิธีการเรียนรู้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นความเก่งเนี่ยมันวัดกันด้วยการติดดาวไม่ได้วัดกันที่ผลสอบไม่ได้แต่อาจจะวัดที่ว่าเอ๊ะน้องเอาตัวรอดได้ไหมนะลูกเราเอาตัวรอดได้ไหมลูกเราอยู่กับเพื่อนได้หรือเปล่าลูกเรารู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือเปล่านะคะนี่ก็เราคิดว่านี่แหละคือสาระสำคัญของ
หนังสือนะคะเล่มเรียนไม่เก่งแล้วไงนะคะมาดูข้อ2อุ๊ยมีลายเซ็นอีกแล้วแสดงว่าคุณหมอตั้งใจให้มามันก็ไม่ให้นะจ๊ะซื้อนะจ๊ะเล่มนี้ราคา220บาทนะคะตามนี้นะคะหนังสือทั้ง2เล่มนี้นะคะ2เล่มนี้อ่ะหาซื้อได้นะคะตอนนี้ถ้าใครอยากได้ด่วนได้เร็วได้ไวได้จริงนะคะเข้ามาที่เว็บไซต์ rakluksilek.com นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติดต่อได้ไวกว่านั้นก็แอดไลน์มาที่ LINE แอดนะคะมีไซน์แอดนะคะรักลูกซีเล็กเช่นกันนะจ๊ะจะมีพี่ๆสาวๆสวยๆรอตอบอยู่นะคะมาดูสารบัญกันสักนิดนึงว่าคุณหมอเขียนเรื่องอะไรบ้างนี่เรียนหนังสือทำไมอันนี้ก็ต้องบอกไว้นะคะโรงบ้านและโรงเรียนที่สร้างเสริม EF ที่ดีเป็นยังไงอย่างนี้นะคะการลงมือทำเป้าหมายของคุณครูนะคะที่นี่มีแต่เล่นไม่มีเรียนนะคะทั้งหมดเนี้ยจะเป็นวิธีการที่จะช่วยปรับทัศนคติของคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วลูกที่เรียนไม่เก่งไม่ได้ดาวไม่ได้ท็อปของห้องไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งนะคะเขายังมีศักยภาพมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนที่เรายังส่งเสริมได้อยู่นะจ๊ะอ่ะสีสันสดใสแบบนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอย่างที่บอกถ้าต้องการเล่มใดเล่มหนึ่งหรือว่าทั้งสองเล่มเลยก็ซื้อได้นะคะเข้ามาที่เว็บไซต์ rakluksilek.com นะจ๊ะ